ทีมชาติไทยชุดยู17ซ้อมเข้มช่วงโค้งสุดท้ายที่สนามไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFCU 17ชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคม2567 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่ทีมเพิ่งลงอุ่นเครื่องกับทีม e u ูเอ1 7ยูและเอาชนะมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2สำหรับทีมชาติไทยชุด U17 จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่มดีที่จัดกขึ้นที่จังหวัดชนบุรีโดยทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับอินเดียบูไนเติรมินิฐาน โดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่23ตุลาคมเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานวันที่25ตุลาคมเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับบูไนวันที่27ตุลาคมเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับอินเดีย